เป็นอีกหนึ่งคู่รักสุดหวานที่คลั่งรักเบอร์ต้นๆของวงการสำหรับคู่ของอเล็กธีรเดชและโบเมลดาล่าสุดไม่รู้ว่าเป็นเพราะอเล็กทนความคิดถึงสาวโบไม่ไหวหรือเปล่าเพราะแม้จะมีเวลาได้เจอกันแค่แวบเดียวเจ้าตัวก็บึ่งจากบ้านมาหาสาวโบก่อนจะลงครัวทำอาหารด้วยเมนูโปรดของโบห่อใส่กล่องให้แฟนสาวเอาไปกินเติมพลังก่อนลุยงานซึ่งโบได้เผยโมเมนต์ที่อเล็กแวะมาหาที่บ้านก่อนจะบุกเข้าครัวทำเมนูข้าวผัดปลาสลิดห่อใส่กล่องให้โบเอาไปกินบนรถระหว่างเดินทางไปทำงานพร้อมแคปชั่นกำกับว่าแวะมาทำข้าวให้แล้วก็กลับเป็นอีกหนึ่งคู่รักสุดหวานที่คลั่งรักเบอร์ต้นๆของวงการสำหรับคู่ของอเล็กธีรเดชและโบเมลดาล่าสุดไม่รู้ว่าเป็นเพราะอเล็กทนความคิดถึงสาวโบไม่ไหวหรือเปล่าเพราะแม้จะมีเวลาได้เจอกันแค่แวบเดียวเจ้าตัวก็บึ่งจากบ้านมาหาสาวโบก่อนจะลงครัวทำอาหารด้วยเมนูโปรดของโบห่อใส่กล่องให้แฟนสาวเอาไปกินเติมพลังก่อนลุยงานซึ่งโบได้เผยโมเมนต์ที่อเล็กแวะมาหาที่บ้านก่อนจะบุกเข้าครัวทำเมนูข้าวผัดปลาสลิดห่อใส่กล่องให้โบเอาไปกินบนรถระหว่างเดินทางไปทำงานพร้อมแคปชั่นกำกับว่าแวะมาทำข้าวให้แล้วก็กลับ